จิตค่อนข้างล้าร่างกายค่อนข้างล้าส่งผลไปถึงระบบปลายประสาทนะครับก็พักยาวเลยครับหลังจากยกเสร็จไม่ได้สนใจการประกาศผลใดๆทั้งสิ้นจริงว่าตอนนั้นพร้อมไหมผมก็คงต้องบอกว่าไม่ได้พร้อมอะไรแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วเราก็ต้องลุยตื่นเช้ามาเนี่ยผมยังเพลียอยู่เลยจากการที่ตัดน้ำออกไปแล้วโหลดกลับเข้าไปใหม่รวมทั้งโหลดอาหารเข้าไปใหม่ในระยะเวลาเพียงแค่6โมงจนถึง5ทุ่มแล้วก็ยังไม่รู้สึกว่าจะเฟรชขึ้นเลยนะครับคือรู้ตัวเลยว่าวันเนี้ยโหลดอาหารเข้าไปไม่เข้าทีนี้ที่ผมทำอยู่นะครับก็คือการเช็คระดับส่วนสูงของเรากับตัวบาร์ที่จะต้องเซตอัพให้มันสัมพันธ์กันนะครับซึ่งนักกีฬาทุกคนนะครับจะต้องเข้ามาเช็คส่วนสูงของบาร์ให้เข้ากับตัวเองนะครับผมแม้แต่ขนาดพี่ตัวใหญ่ไซส์ยักษ์คนนี้ก็ยังมาเช็คเช่นเดียวกันเห็นได้เลยว่ากีฬาพาวเวอร์ลิฟติ้งเนี่ยไม่ได้จำกัดสัดส่วนจริงๆเพราะกีฬานี้วัดกันอย่างเดียวครับคือใครยกได้หนักที่สุดในเวทคลาสของตัวเองตอนนี้นักกีฬาจากฟิลิปปินส์ก็เริ่มวอร์มแล้วนะครับแล้วก็จากเวียดนามนี่ก็มีหลายประเทศอยู่นะฮะก็มาเซตอัพแล้วก็มาเช็คอุปกรณ์นะครับว่าที่ยิมเขามันต่างไหมกับอุปกรณ์ในการแข่งของที่นี่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาพาไปดูนักกีฬาโหลดนะครับนี่เป็นรุ่นใหญ่นะครับสวัสดีครับตาตั๊กสวัสดีครับโอ้โหโหลดที่นี่เลยตาตั๊กแนะนำตัวหน่อยดูดังนิดนึงนะครับ
ครับผมผมทับหน้าไปสองนะครับผมติดคันธนาของมิโรลิกนะครับครับรุ่นต่ำกว่า100กิโลครับต่ำกว่า100กิโลอันนี้กินอะไรอยู่ครับกินอะไรอยู่มาโชว์ให้ดูได้ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวดูนะครับว่านักกีฬารุ่น100กิโลเขาหล่นอะไรบ้างนี่คือเนยถั่วเดี๋ยวเอาไปแปะแล้วก็ยำส้มก็ได้ครับกินยำนี้อันนี้เหล้าเหรอครับไม่ครับน้ำตาลสดสดชื่นดีแล้วก็ขนมปังทั่วไปขนมปังขาวปกติโหลดก่อนที่จะยกกี่โมงครับเนี่ยประมาณ11โมงนักกีฬารุ่นใหญ่เขาโหลดอย่างนี้ครับโอสกูแล้วก็เวลาสปอนนะครับผมอย่าทิ้งป้าไปข้างหลังนะครับผมเพราะว่ามันอันตรายกับสปอนเตอร์นะครับผมถ้าทิ้งป้าไปข้างหลังแบบตั้งใจก็จะโดน disqualify นะครับ before you fly start you allowed to change your attempt the for your first attempt the second and the third attemptattempt แรกสำหรับสควอทนะครับของผมจะสตาร์ทที่170กิโลตอนยกก็โอเคครับฟิลออกมายกได้สบายๆ nice easy ส่วน attempt ที่2นะครับผมเรียกดันไปที่190กิโลเลยเพราะว่าตอนซ้อมเนี่ยผมทำได้ที่180ยังไหวถึง2ทีทีนี้ก็เลยใส่ไปเลย190ครับผลออกมาก็คือไม่ผ่านคือรู้ตัวเลยว่าเมื่อวานนี้กดน้ำหนักลงมาเยอะเกินไปทำให้แร่ธาตุไม่เหลืออยู่เลยจึงยกไม่ได้ครับส่วนแอทเทมที่3เนี่ยผมไม่สามารถเรียกน้ำหนักดรอปลงมาได้เพราะถือว่าเป็นกติกาของทางการแข่งขันเราสามารถเรียกเพิ่มขึ้นมาได้แต่ไม่สามารถดรอปน้ำหนักลงได้ทีนี้ผมก็เลยยกน้ำหนักเดินครั้งหนึ่งสรุปผลก็คือไม่ผ่านเช่นเดียวกันครับท่าที่2 bench press attempt แรกผมเรียกไป120กิโลครับรอบนี้ผมยกได้สบายๆแต่ที่พลาดก็คือด้วยความที่โซเดียมและโพแทสเซียมต่ำทำให้ผมคอนโทรลโฟกัสไม่อยู่จังหวะดันมันเลยชนกับตัวแรกวางทำให้ผมเสียคะแนนไปเลยรอบนี้พอขึ้นแอทเทมที่2เนี่ยผมรู้ตัวว่าผมยกไหวขาดแค่ประคองอย่างเดียวให้ได้ผมเลยเรียกดันไปที่130ทันทีครับผลออกมาก็คือตอนที่บาร์ลงมาแตะที่หน้าอกเนี่ยเกือบที่จะหลุดมือแล้วแต่ก็สามารถดันขึ้นไปได้รอบนี้เลยได้น้ำหนักที่130โลครับด้วยความโลภครับคิดว่าตัวเองเนี่ยได้150แน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าเรียกไป140แทนเพราะว่ากังวลเรื่องเดียวคือเรื่องคอนโทรลบาร์ให้นิ่งในจังหวะสุดสรุป140ดันออกมาปุ๊บดันได้แต่ชนเหล็กกั้นอยู่ดีทำให้ผมได้คะแนนสำหรับท่านี้เนี่ยไปที่130เท่านั้นเองเสียดายมากจริงครับแอทเทมป์นี้ท่าที่3นะครับเดดลิฟต์ผมเรียกแอทเทมป์แรกที่180ซึ่งตอนซ้อมเนี่ยผมดันได้200สบายๆนะครับก็พยายามเซฟตัวเองให้มากขึ้นครับ Good lift
จากนั้นเนี่ยเดดลิฟต์แอทเทมที่2ผมเรียกไป205กิโลเลยโดดไปเลยเพราะว่าคิดว่าได้ชัวร์ๆนะฮะแต่ด้วยความที่เช่นเคยครับโซเดียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมต่ำทำให้การล็อกข้อต่อหรือการออกคำสั่งจากปลายประสาทลดลงสะบักไม่ล็อกเข่าไม่ตึงรอบนี้ไม่ผ่านโค้งสุดท้ายสำหรับเดดลิฟต์แอทเทมที่3ช่วงพักผมอัดน้ำบวกเกลือฮิมาลายันเพื่อเซฟแร่ธาตุให้มากที่สุดนะครับและยก205กิโลน้ำหนักเดิมผลคือผ่านแบบชิวเฉียดครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตอนที่หลับอยู่เนี่ยปลายประสาทเนี่ยช่วงปากฟันมีการขบกันคือรู้เลยว่าจิตค่อนข้างล้าร่างกายค่อนข้างล้าส่งผลไปถึงระบบปลายประสาทนะครับก็พักยาวเลยครับหลังจากยกเสร็จไม่ได้สนใจการประกาศผลใดๆทั้งสิ้นแข่งเสร็จแล้วนะครับท็อปปิกในการทำครั้งนี้ของผมเนี่ยก็คืออยากจะรู้ว่าถ้าเราเนี่ยลดหรือกดน้ำหนักลงเยอะๆเนี่ยจะทำให้สเตรนท์หรือความสามารถในการยกของเราหายไหมสรุปว่าไม่หายนะฮะยกเว้นแต่ว่าในกรณีของเคสที่กดน้ำหนักลงเยอะๆต่ำๆเพรสเชอร์ตัวเองเยอะๆจนแร่ธาตุในร่างกายหายไปร่างกายโทรมเวลายกจริงสเตนอาจจะลดลงมานิดนึงบ้างแต่เรื่องของการคอนโทรลการโฟกัสระบบประสาทนู่นนี่นั่นพังหมดนะฮะก็หวังว่าสิ่งที่ผมทำนะครับจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์บ้างนะครับผมคนที่หลงมาดูในคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมก็แนะนำว่าอยากให้ย้อนกลับไปดูตั้งแต่พาร์ทแรกก่อนนะฮะจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทำยังไงบ้างเทคนิคยังไงบ้างนะฮะมันเป็นไปได้ในเชิงนักกีฬาแต่มันไม่เหมาะสมสำหรับคนทั่วไปนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะมีการทดลองหรืออะไรแปลกๆใหม่ๆผมอาจจะลองดูนะครับถ้าอยากจะให้เทสอะไรลองคอมเมนต์ข้างล่างมาดูก็ได้ครับถ้าอันไหนผมทำได้ผมก็จะทำจังหวะสะดวกอันไหนผมก็จะทำดูนะครับยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ